พี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อไรฉันมาเก็บอันยอดรับพี่น้องดอกรับอันที่เพิ่นตัดไว้แล้วจ้าเพิ่นตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นบ่ตัดเอาเม็ดมันเรียบร้อยแล้วเอาไปสกัดเป็นน้ำมันจ้าเห็นบ่พี่น้องมันจะมีอันต้นน้อยต้นอ่อนเกิดจ้านี่ไปพัดน้ำมันหอยพี่น้องจ้าเดี๋ยวฉันมาพ่อเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดที่มันเกิดอยู่กับต่อรับจ้านี่พี่น้องอันนี้ดอกอ่อนมันแต่ฉันเคยอันถามพ่อใหญ่นั่นปีกายนี่เนาะเราบอกว่ามันกินบ่ได้ซั่นเพิ่นว่ามันจะเกิดเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่เฮ็ดปุ๊ฉันเคยเก็บไปอันกินก็สิคือเฮ็ดอันเฮ็ดละโงกบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องกินแบบนั้นเลยจ้ะอันนี้ดอกอ่อนมันพี่น้องอันนี้ดอกแก้มันจ้ะดอกเถามันพี่น้องนี่ที่มันเกิดอยู่น้ำปลาลับพี่น้องมันบ่ปีกายนี่ร้ายจ้าปีกายนี่ร้ายปีนี้มันแรงจักหน่อยพี่น้องเนี่ยเฮ็ดอันเนี้ยพี่น้องเห็นบ่นี่ลักษณะมันจ้าลักษณะฉันเห็นสุปีจ้านี่จักหน่อยเฮ็ดผึ่งหวานก็ออกแล้วพี่น้องนี่ถ้าเฮ็ดอันนี้ออกเนาะร้ายเติบพี่น้องพี่มาเบิ่งจ้าช่วงนี้มันเถาแล้วพี่น้องมันเถาแล้วจ้าช่วงนี้เฮ็ดสมองพี่น้องเถาแล้วจ้าเพิ่นว่ามันกินบ่ได้นะพี่น้องพ่อใหญ่อันข้างบ้านเพิ่นว่าเนาะนี่อันมันกิบติกว่าซั่นเพิ่นว่ากิบติกก็คือเป็นพิษจ้าพี่น้องจ้าแต่มันออกหลายมันอาจสิกินได้ก็ได้เพราะว่าคือจังได๋เพิ่นบ่บอกเฮาแท้นะพี่น้องสิมาเก็บเอาดอกอ่อนลับพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องก็อยู่น้ําเห็ดอยู่พี่น้องเบิ่งดอกลับเต็มพี่น้องเห็ดอันเห็ดที่มันเกิดอยู่อันป่าลับนี่มันก็คล้ายเห็ดอันเห็ดก่อหญ้าบ้านเฮาแม่พี่น้องเพียเบิ่งดอกลับพี่น้องต้นลับอ่อนพี่น้องต้นอันที่อันฉันเคยพาพี่น้องมาเก็บปีกายนี่เนาะมนปีกายแล้วจ้าช่วงอันนี้เห็นบ่ฝนตกอ่อนนี่พัดพี่น้องพัดแซ่บจ้ากรอบดีพร้อมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเห็ดจ้าพี่น้องเบิ่งมีแต่เห็ดอันนี้อันเดียวเลยพี่น้องเบิ่งเพียจ้าเห็ดก่อหญ้าบ้านเฮาล่ะเห็ดป่าลับพี่น้องเพียเต็มเลยมีแต่อันเดียวพี่น้องเพียเห็นบ่บ้านเฮาก็เห็ดก่อหญ้าเห็ดเป็นกองบักทั่วดินนั่นแหละพี่น้องฉันว่านะแต่อันฉันไปถามคนเยอรมันผู้เพิ่นที่เรียนเกี่ยวกับเห็ดน่ะนี่ก็แม่นพี่น้องอ่อนๆแล้วบอกว่ามันกินบ่ได้ก็ซั่นเป็นพิษเห็ดอันนี้เกิดสุปีฉันเห็นสุปีจ้าพี่น้องนี่ซุ้มนึงพี่น้องเขาบอกว่าออกเต็มสวนลับมากเลยพี่น้องพี่ดอกอ่อนมันจ้านี่ดอกลับอ่อนๆเลยพี่น้องเอาสิพาพี่น้องมาเก็บหู้ยฝุ่นพี่น้องเบิ่งฝุ่นมีแต่เห็ดอันเดียวพี่น้องมีแต่เห็ดอันนี้อันเดียวเลยสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเพียเดินกินบ่ได้เนาะเพิ่นว่ามันกินบ่ได้ฉันก็บ่กินแล้วพี่น้องฉันย่านตายมาบ่คุ้มอู้ดอกนี้แฮงอ่อนพี่น้องคุณกีฬาเป็นประจำเดือนพี่น้องนางบ่ค่อยอันนั้นปานใดหงุดหงิดจ้าประจำปีมาหน่อยพี่พี่น้องดอกอ่อนจ้าดอกอ่อนมันจ้าพี่น้องมึงกำลังเกิดพี่น้องฝนมันตกจังเห็ดอันนี้ออกจังน้อยก็หนาวมาพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานก็ออกจ้ามาโลนอกมาโลนั่นสิได้ไปเก็บเห็ดน้ำกันฉันก็มีเห็ดอันหูหนูอยู่หั่นได้เอาลงพี่น้องเพราะว่ามีคลิปลูกซ้ายเนาะพี่น้องเบิ่งเปียเต็มเลยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องเอาสิพาพี่น้องมาเก็บต้นอ่อนลับจ้ะพี่น้องเกิดเป็นหมู่คณะฝุ่นทั้งฝุ่นแห้งหลายเติบพี่น้องกีฬาโมเมนต์ไม่ชัดพี่เกิดเป็นหมู่คณะอังสิล่ะพี่น้องพี่เบิ่งเห็นบ่เห็ดสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเบิ่งมันเป็นเห็ดพิษพี่น้องกินได้แต่คงบ่เหลือแล้วพี่น้องพี่เห็นบ่สุดยอดเลยจ้าออกคู่ปีนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวมันมีหนอนจ่ออยู่แม่พี่น้อง
ฉันคิดว่ามันกินได้อยู่ดอกพ่อใหญ่น่ะล็อกอ่ะมาดูเนี่ยเป็นไรมันกีฬาฮวนจ้ะฟ้ามะมันเอาพี่น้องมันเอาฝนสิตกเมื่อนฝนตกอู้เขาบอกว่ามันแต่เห็ดอันนี้อย่างเดียวเลยอยู่ป่าดอกลับพี่น้องเยอะเต็มเลยมืดจักหน่อยพี่น้องท้องฟ้าปวดปงเอาพี่น้องเอาแบบว่าเอาคุ้มคืมฝนสิตกแบบว่าอันเม็ดสีออกเห็นไหมพี่น้องแบบนั้นเลยจ้าโอ้ยทางนี้ก็แห้งหลายพี่น้องฝุ่นโอ้ยเต็มเลยขาวขาวจันพานเห็นตะหัวพอวอพี่แว่ขึ้นมาเดี๋ยวผู้ใดเคยกินจนเนี่ยน้ำมันได้เด้อพี่น้องผู้เป็นทางยุโรปนี่นะจ้าเนาะเห็ดว่านไข่เห็ดอันบักทวดอันป้าบักทวดดินบ้านเฮาไหมพี่น้องกินอันนั้นเลยนี่น้อยเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนี่ลักษณะพี่น้องเห็นบ่สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องผู้ปีจะออกสู่ปีช่วงนี้ล่ะสิงหาเห็ดอันนี้อยู่ป่าลับพี่น้องฉันเห็นแต่ว่าฉันก็บ่รู้ว่ามันกินได้บ่เนาะพี่น้องมันบ่ล่ะมันก็เลยเฮ็ดสิมาอันเก็บอันต้นอ่อนลับพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นเก็บเกี่ยวไปแล้วปานนี้มันเม็ดที่มันร่วงน่ะมันก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นใหม่สินะพี่น้องโอ้ยมีแต่เห็ดอันนี้อันเดียวพี่น้องเมืองสุดยอดเลยผัดน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกกะปิพี่น้องโอ้ยมีแต่เห็ดอันเดียวพี่น้องฉันละมันกินได้กันจะกับสิบวาเด้อพี่น้องเขาบ่เคยกินเนาะพี่น้องเมืองเพียทุ่งอันนี้พี่น้องเห็นว่าต่อมันนี่เขาจะเก็บเกี่ยวไปแล้วรับพี่น้องต่อรับจ้ะนี่ต่อรับเป็นว่าพี่น้องเห็นต้นอ้อนว่าจ้ะนี่มันร่วงจ้ะกีฬาคอนกีฬาตกใจพี่น้องเบี้ยพี่น้องต้นอ่อนรับจ้ะกินใกล้ๆผักกาดบ้านเฮาล่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะเต็มเลยเพี้ยมันบ่แพงดอกพี่น้องเพี้ยบ่แน่เป็นทงบ่ไงนึงแพงหยังมันอันเพิ่นเก็บเกี่ยวไปแล้วอุ้ยสะอ่อนเห็ดออกพี่น้องเลยสะอ่อนเห็ดออกฉันเก็บเอาไปยักกำนึงจ้ะไปผัดน้ำมันหอยตำน้ำพริกกะปิไว้นะพี่น้องจ้าก็เลยทายเห็ดให้พี่น้องเบิ่งซั่นเด้อเนี่ยพากีฬามาออกกําลังกายพวกพี่น้องเบิ่งมันอาจจะกินได้ก็ได้พี่น้องมันอาจจะกินได้ก็ได้แต่เฮาก็บ่กล้ากินเนาะพี่น้องเนาะมึงพี่น่ะขอเคลียร์ดอกนึงเด้อพี่น้องมันหลายพี่น้องมันหลายคือคล้ายเห็ดบักอันทั่วดินบ้านเฮาแม่ตัดกองเฟียงไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดนะจ้าเกิดคู่ปีในเฮ็ดอันนี้พี่น้องเบิ่งนี่ผู้ใดอยู่เรือมันอันลูกว่ากินได้กันแน่น้ำไม่หมายร้อนมันเด้อจ้าเด้อจ้าเห็นบ่ดอกอ่อนมันจะเต็มเลยมีช่วงเดือนสิงหาหลังการเก็บเกี่ยวอันดอกลับพี่น้องพี่อุ้ยแมนบัดเลยพี่น้องเบิ่งนี่แต่เฮ็ดอันนี้อันเดียวรถเยอะยังเห็บจุดฉันคิดว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษล่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่มันเกิดอยู่น้ำต้นลับต้นลับที่คนตัดออกไปแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องฉันก็ไม่แนะนำให้พี่น้องเบิ่งนี่จ้าดอกอันนี้มันจักหน่อยเนาะพี่น้องผู้ใดเคยกินก็แนะนำมาได้จ้าได้นี่เห็ดอันนี้อาจจะเป็นพิษหรือว่าพิษก็ได้มันขอตัวเก็บต้นดอกลับก่อนพี่น้องเอ้ยต้นอ่อนลับก่อนโอเคจ้ะงามเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนๆผัดน้ำมันหอยเสียพี่น้องเมื่อไงพี่น้องเต็มเลยเรียบร้อยเพิ่นก็มาไถกบจ้ะเป็นพืชเป็นอันปุ๋ยไปต่อไปที่จริงมันสิเป็นอันนั้นนะต้นใหญ่ต้นสูงขึ้นพี่น้องที่ฉันเคยมาพี่น้องมันเก็บละดอกลับนะเก็บยอดดอกมันคล้ายๆข้างหน้าพี่น้องมันคล้ายๆดอกข้างหน้าเพื่อสุดยอดเลยจ้าพี่น้องแม่นเบิดเป็นทงคุณมีแต่เห็ดอันนี้ครับอันต้นอ่อนลับจ้าพี่ซุ้มหนึ่งบอกอีกจักหน่อยได้พี่น้องเด้ออย่าว่าว่าอะไรจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องเห็ดเกิดอยู่ป่าลับพี่น้องป่าลับลับก็คืออันนี้แหละจ้าดอกเหลืองๆที่เขาเก็บกันทุกปีนะพี่น้องโอ้ยเต็มเลยพี่น้องมีแต่เห็ดอันนี้
ได้เคยกินกับแนะนำมาได้ด้วยพี่น้องเด้อกูน่ะเต็มด้วยพี่น้องเอ้ยแม่นเบิดจ้ะนี่กำลังออกนี่ฉันพ่อกูปีจะเฮ็ดอันนี้กูปีวิกายนี่ก็เห็นเหี้ยแม่นเบิดพี่น้องพูนสุดยอดจ้ะมันเกิดอยู่ป่าลับเด้อพี่น้องเด้อโอเคจ้ะขอตัวเก็บอันต้นอ่อนลับไปพัดน้ำมันหอยก่อนพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง